พอเราทำออกมาแล้วศิลปะก็บังเกิดต่อไปเราจะมาแต่งหน้าด้านบนของเค้กให้มันสวยงามไปเลยCY เทปนี้นะครับเชฟหน้าเนี่ยถูกท้าทายจากเพื่อนๆ เลยนะให้มาแสดงความเป็นศิลปินของตัวเองนะครับโดยการแต่งหน้าเค้กให้สวยงามนั่นเองนะฮะนอกจากความสวยงามแล้วนะครับมันต้องโชว์ความเป็นศิลปะในการแต่งหน้าเค้กทั้งหมดด้วยนะครับเชฟหน้าก็เลยมาด้วยเค้กที่ชื่อว่าซัมเมอร์เค้กนะครับโดยให้เนื้อเค้กเนี่ยมันมีสีสันแบบพาสเทลสวยงามนะจากนั้นเนี่ยเราจะมาแสดงการปาดเค้กทำให้มันเป็นศิลปะนะครับซึ่งเราจะใช้วิปปิ้งครีมจากไฮโรสนะครับมีมัชเมลโล่ที่มีสีสันนิดหน่อยนะแล้วก็สตรอเบอรี่แค่นี้นะเพื่อนๆที่ดูแล้วนะครับแบบอยากจะเอาไปทำบ้างนะเรียนแบบสไตล์ศิลปินศิลปะของเชฟหน้านะก็เอาไปทำได้เลยนะครับไม่มีลิขสิทธิ์นะฮะเริ่มต้นนะครับด้วยการเอาเนยสดชนิดจืดนะแบบนี้หั่นเตาเราก็จะนำมาตีให้เขาแบบเขาเรียกเป็นครีมฟูขาวก่อนเมื่อเนยของเราเนี่ยเป็นครีมขึ้นขาวแบบนี้นะก็เพื่อนๆก็ใส่น้ำตาลลงไปผสมนะครับเบาๆเบาๆตีไปพอน้ำตาลกับเนยเข้ากันแบบนี้นะครับมีความเป็นครีมนิดนึงนะเห็นปะค่อยๆเทไข่ทีละฟองลงผสมกับเนยน้ำตาลที่เราตีเอาไว้สวยมากพอตีเข้ากันได้ดีแล้วนะฮะเราก็จะตะล่อมเอาด้านข้างเข้าไปผสมเนาะใส่ไข่ใบที่2ไปแหวกตีอย่างเงี้ยจนไข่หมดนะฮะส่วนผสมของเราเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็จะมาร่อนของแห้งกันแป้งเค้กมีผงฟูและเกลือผงฟูเพื่อนๆก็ต้องจัดด้วยนะครับแล้วก็เกลือเดี๋ยวร่อนไปผสมพร้อมกันเลยแค่นี้เองแล้วเราจะตะล่อมส่วนผสมของแห้งให้เข้ากันด้วยเตรียมเอาไว้แล้วเราจะมามีส่วนผสมที่เป็นของเหลวเนาะโยเกิร์ตกับนมสดชนิดจืดผสมเข้ากันนี้เลยนะคนขั้นตอนถัดไปคือการผสม3สิ่งนี้เข้าด้วยกันสลับกันของแห้ง1ส่วนของเหลว1ส่วนของแห้งอีก1ส่วนของเหลว1ส่วนสุดท้ายจบด้วยของแห้งก่อนหน้านี้นะครับให้เตรียมอุ่นเตาอบไว้ด้วยเราจะอบเนื้อเค้กของเราที่170องศานานแค่15นาทีเท่านั้นเองนะเราก็จะผสมส่วนที่เป็นของแห้งเนาะพอเข้ากันแล้วของเหลวครึ่งนึงเราใส่ไปปึ๊บเราก็ใช้ไม้พายโดนเหมือนกันตะล่อมแป้งที่เหลือนะเพื่อนๆใส่ลงไปตอนนี้นะครับเนื้อเค้กเราพร้อมแล้วนะผมจะทำให้มันมีสีสันที่สดใสแต่ยังคงความเป็นพาสเทลอยู่นิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแบ่งเนื้อเค้กออกเป็น4ส่วนเราก็ต้องชั่งเลยนะเพื่อที่จะให้แน่ใจว่าเค้กแต่ละชั้นเนี่ยมันมีปริมาณเท่ากันเนาะทั้งหมด880กรัมเราก็จะเอาเค้กเนี่ยมาแบ่งเป็น4ส่วนจะได้ส่วนละ220ช่างดูพอกล้องมาปุ๊บเราช่างเป๊ะเดี๋ยวเราจะผสมสีลงไปต้องมีสีเขียวสีฟ้าสีเหลืองสีชมพูหลังจากที่เราผสมสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเตาอบอุ่นไว้แล้วที่170องศาเพื่อนๆต้องมีน้ำร้อนสำหรับหล่อในการอบด้วยเพื่อที่จะทำให้เนื้อเค้กมันไม่แห้งกระด้างอะนะเราต้องมีอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการทำงานศิลปะของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะใช้ถาดอบขนาดนี้นะครับซึ่งมีขนาดประมาณ6นิ้วเนี่ย4ถาดด้วยกันรองด้วยกระดาษไขให้เรียบร้อยทั้งก้นทั้งด้านข้างนะฮะแล้วเราก็จะตัดใส่พิมพ์ทีละสีอ้าวสีชมพูลงเราต้องอาศัยการเกลี่ยลงด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยหมุนพิมพ์อ่ะให้เขากระจายตัวดีนะปาดค่ะปาดใช้ช้อนเนี่ยหมุนพิมพ์ใช่ไหมแล้วก็ปาดเนี่ยทะดาเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆสังเกตให้ดีนะครับเราอบที่170องศา15นาทีเท่านั้นเนาะโดยที่เราจะใส่ตัวช่วยของเราคือน้ำร้อนลงไปด้านล่างด้วยแบบนี้นะ
นื้อเค้กของเราใส่เข้าไปทั้ง4อันได้เลยแบบนี้นะจบสวยเป็ดจับเวลา15นาทีเค้กของเราได้ที่พอดีเดี๋ยวเราเอาเค้กออกมาห่อสุกเรียบร้อยแล้วนะครับเทสด้วยการเอาไม้ปลายแหลมจิ้มลงไปดูถ้าไม่ติดปลายไม้ขึ้นมาเนี่ยก็แปลว่าโอเคสุกแล้วเนาะจากนั้นนะครับพักให้เนื้อเค้กเราเย็นสนิทถ้าเค้กเขายังอุ่นอยู่นะครับวิปปิ้งครีมจะละลายแล้วไม่อยู่ตัวนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้มีความสำคัญมากๆเพื่อนใจเย็นๆสีสวยออกมาขนาดนี้แล้วพักก่อนพักก่อนแสดงขั้นตอนถัดไปนะครับคือขั้นตอนการตีวิปปิ้งครีมนั่นเองนะจะตีให้ง่ายตีให้ขึ้นฟูดีเพื่อนๆต้องแช่เขาให้เย็นเจี๊ยบซะก่อนนะครับจะทำให้ง่ายต่อการขึ้นปูปาดต่างๆเนาะซึ่งวันนี้นะครับเชฟน่านใช้วิปปิ้งครีมไฮโรสสูตรชายโรสขวดนี้เลยนะฮะเหมาะมากๆในการที่จะเอามาปรับปาดหน้าเค้กนะครับและที่สำคัญคุณสมบัติของเขาเนี่ยเขาจะสามารถตีขึ้นฟูได้ถึง4เท่าโดยที่ครีมเนี่ยไม่ยุบตัวนะฮะและอยู่ได้นานถึง6ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้งานศิลปะการปาดของเราเนี่ยเป็นเรื่องหมูหมู700กรัมนี่ดูครีมลักษณะจะมีเนื้อข้นตั้งแต่แรกแล้วแต่ไม่เป็นก้อนนะแล้วเราก็จะไปให้ขึ้นฟูด้วยตะกร้อมือแบบนี้นะฮะอยู่ตัวมากนะครับขึ้นฟูดีเราได้วิปปิ้งครีมสวยงามแล้วนะฮะเราจะเอาไปผสมสีเพื่อที่จะเอามาตกแต่งเป็นศิลปะสไตล์เชฟน่านนะฮะผมจะแบ่งออกเป็น5สีด้วยกันสีหลักของเขาคือสีขาวนี่แหละสีชมพูไว้ตกแต่งเป็นดอกไม้เล็กๆนะสีฟ้ากับสีเหลืองเอามาเป็นแบบเหมือนสายรุ้งข้างบนนะครับแล้วก็สีสุดท้ายคือจะมีสีม่วงด้วยสีม่วงอ่อนๆเป็นพาสเทลมาผสมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแบ่งกันเลยนะครับสีที่ได้มานะครับบอกเพื่อนๆอย่างนี้ว่าเราจะทำให้เกิดคอมบิเนชันสีเนาะสีเหลืองไปใส่ถุงบีบพร้อมๆกับสีฟ้าแบบนี้คู่กันนะแล้วสีชมพูเราจะใส่ต่างหากเลยนะครับส่วนสีม่วงนะครับเราจะไปแมทช์กับสีขาวนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกหัวบีบตามใจชอบนะเวลาเราผสม2สีเข้าด้วยกันจะทำแบบไหนเพื่อนๆก็ครึ่งนึงสีนึงอีกครึ่งนึงสีนึงค่อยๆทำไปค่อยๆใส่ดีละน้อยนะต้องไม่กล้าเสี่ยงปึ๊บเห็นไหมไปยัดจากนั้นเราก็จะเอาสีเหลืองครึ่งหนึ่งกันเค้กที่เย็นตัวสนิทดีเนาะเพื่อนๆตักมานะวางเซนเตอร์แล้วก็จากนั้นนะครับตักวิปครีมสีขาวเนาะโปะตรงกลางนะฮะปาดง่ายนะครับเพื่อนๆใช้หมุนถาดเอาแล้วเราก็ใช้ตัวที่ปาดของเราเนี่ยปาดเพื่อนก็เล็งนิดนึงอ่ะเขาเนี้ยเราต้องเล็งหน่อยให้มันแบบกลางนะกดเบาๆตรงกลางเพื่อให้ครีมเนี่ยเขาเสมอกันทั้งชั้นเนาะมันงานศิลปะชัดๆใครที่ไม่เคยปาดเค้กเลยไม่เคยใช้ครีมแบบนี้เลยอ่ะจริงๆการใช้ลักษณะของครีมแบบนี้ก็จะทำให้เราซ้อมมือได้ง่ายขึ้นเนาะแค่พุทหลังจากที่เราปาดครีมหน้าเค้กให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนอย่าลืมต้องนำไปพักในตู้เย็นนะครับให้ครีมเซตตัวสัก1ชั่วโมงก่อนจากนั้นนะจะถึงขั้นตอนสุดท้ายก็คือการตกแต่งหน้าเค้กของเราให้สวยงามนั่นเองนะครับอ่ะอดใจรอนิดเดียวตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะครับเราก็จะละเลงศิลปะตามสไตล์เชฟน่านกันไปเลยนะฮะเราจะใช้สีฟ้ากับสีเหลืองนะครับในการแต่งตัวเค้กของเรานะฮะเริ่มเลยThank you.
ียบร้อยแล้วนะครับหวานเลยต้อนรับซัมเมอร์นะฮะอ้าวโชว์ตัวหน่อยเพื่อนๆนะครับที่สนใจวิปปิ้งครีมของ High Road นะครับตอนนี้สามารถที่จะไปหาซื้อได้แล้วนะครับและแฟนๆของ Cool.co บอกได้เลยว่ามีส่วนลดพิเศษ 10% นะครับเมื่อซื้อสินค้า High Road ในช่องทาง Shopee Fresh and Frozen นะครับเดี๋ยวเชฟน่านจะใส่โค้ดส่วนลดไว้ที่ description เลยนะครับและอย่าลืมไปใช้กันด้วยนะทำซัมเมอร์เค้กแบบเชฟน่านแบบไหนนะครับส่งกันบ้านมาให้ดูด้วยนะฮะประชันกันว่าใครจะสวยกว่ากันอย่าลืมนะครับว่าเชฟน่านแต่งงานศิลปะแบบนี้ได้เพื่อนๆก็ต้องทำได้เช่นกันคุกกี้โจเซฟนะครับ